สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับสวัสดีกันตอนเช้าสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับมาจูนกระแสจิตร่วมกันนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีๆนะครับเวลาดีๆนะครับมาจูนกระแสจิตร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วครับแม่ EP ที่18แล้วนะครับEP ที่18แล้วใครที่ว่างๆนะครับเรามาจูนกระแสจิตร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับกับภาพบรรยากาศฟินๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายครูเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้คุณน้องนะครับจันเพ็ญมาทักทายครูคนแรกเลยนี่คือจองคิวลำดับที่1ใช่ไหมนะครับครูใหญ่นะครับมาอันดับ2นะครับยินดีด้วยนะครับมาแล้วก็ส่งพลังงานบวกๆกันได้เลยนะครับคนละ9ประโยค9พลังงานนะครับไม่ต้องเกรงใจครูแล้วก็ถ้าใครนะอยากจะแชร์คลิปนี้นะครับแชร์ไปได้เลยวันนี้อนุญาตเหมือนเดิมนะครับอนุญาตให้สามารถแชร์ก็ไปได้นะครับแชร์ไปได้นะคุณน้องบอกแชร์ค่ะครูขาคุณเตือนใจนะครับกดหัวใจดวงใหญ่เข้ามาแล้วนะวันนี้วันพระด้วยจ้ะป่ะนะครับเมื่อคืนนี้ครับฝันถึงพระพิฆเนศองค์ใหญ่มากนะครับโอ้โหนะครับฝันถึง2ครั้ง2คราแล้วครั้งแรกเนี่ยฝันว่าท่านเนี่ยอยู่บนโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆของครูเนี่ยนะครับครั้งแรกนี่หลายวันแล้วนะครับหลายสัปดาห์แล้วพอเมื่อคืนเนี่ยฝันถึงแบบองค์ใหญ่มากก็คือเหมือนแบบกำลังจะรีบเดินทางนะครับแล้วก็ครูต้องแบบจะต้องรีบไปเช็คอินนะครับไปแบบแล้วก็ถามทางนะครับไปกับเพื่อน2คนแล้วแบบว่ามันจะไม่ทันแล้วเนี่ยจะต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วตรงจุดเช็คอินไม่รู้อยู่ตรงไหนก็แบบขนของกันพรุงพลังมากไปกับเพื่อน2คนนะครับเราก็คิดว่าสงสัยเพื่อนเราได้ไปคาดหวังนะคิดว่าเพื่อนคนนี้จะได้แบบรับการแบบให้ไปทำงานที่ต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือเราคิดว่านะเพราะว่าเขามีแผนที่บริษัทเนี่ยจะถูกส่งตัวไปแบบไปทำงานที่ต่างประเทศเราก็เอ้าฝันถึงเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนเขาก็กำลังรอผลอยู่ด้วยแล้วเห็นพระพิฆเนศด้วยเราว่าโอ้โหได้ไปแน่ๆนะครับอันนี้คือความเขาเรียกอะไรครับตีความฝันจะมาในด้านบวกให้เข้าข้างใครเข้าข้างผลลัพธ์หรือว่าเข้าข้างเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอ้โหจำได้เมื่อคืนนี้แบบรีบมากแล้วก็เดินไปเดินมานะครับแบบขนของพลุงพลังเลยแต่ก็ยังดีว่าระหว่างทางเนี่ยเจอพระพิฆเนศนะเจอเทพแห่งความสำเร็จใช่ไหมเราก็ตีความได้เลยว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยเพื่อนเราสำเร็จแน่แล้วเราก็ต้องสำเร็จได้เลยเหมือนกันใช่ไหมนะครับโอมสิกคเนสยนมหาใช่ไหมโอมสิกคเนสยนมหาแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็ไปถวายพระตาหารพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรวันพระนะครับตอนที่ไปกรวดน้ำก็หันไปก็เจอพระพักนะครับของพระพิฆเนศนะครับอยู่ที่วัดที่ครูไปถวายเมื่อเช้าโอ้โหนะครับทุกอย่างนี้ถูกจัดสรรไว้หมดแล้วใช่ไหมคุณเตือนใจนะครับจากเมือง101นะครับ LA นะครับ LA ของเมืองไทยนั่นเองนะครับส่งพลังงานที่1เข้ามาฉันทำอะไรราบรื่นคล่องตัวไปหมดเลยค่ะครูขาอ่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะวันนี้ก็มากับภาพธรรมชาติใช่ไหมใครที่ร่องเรืออยู่บ้างเห็นไหมมีเรือเห็นป่ะมองระยะไกลเนี่ยเห็นป่ะมีเรืออยู่บนมหาสมุทรเนี่ยทะเลเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณอยู่เรือลำไหนกันคะกำลังเดินทางกันอยู่ใช่ไหมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอยู่หรือเปล่านะครับหันหัวเรือไปทางไหนคะหันหัวเรือไปทางเป้าหมายของตัวเองใช่ไหมไม่ใช่หันหัวเรือไปหาอุปสรรคตลอดนะนะครับเห็นไหมคุณนั่งเรือลำไหนคะจินตนาการเป็นไงครับนโปเลียนฮิลนะครับบอกพวกเราไว้ว่าไงนะครับจินตนาการเนี่ยนะครับเป็นพลังงานที่แบบโอ้โหน่าพิศวงมากๆนะครับแล้วก็มหัศจรรย์มากๆจนแบบกว่าที่โลกนี้จะรู้หรือว่าจะเข้าใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของการจินตนาการนี้สำคัญมากๆใช่ไหมถ้าคุณจินตนาการหรือว่ากำลังคิดนะครับไปในด้านอะไรครับในด้านที่จะเป็นความหวังด้านที่เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับตัวคุณเนี่ยนะครับพลังจินตนาการเหล่านั้นมันก็อะไรครับเหมือนเป็นพลังงานที่คอยขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณนะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความหวังลองคิดดูนะครับถ้าเราไม่มีความหวังเนี่ยเราจะมีพลังใจไหมในการที่จะใช้ชีวิตทุกคนก็ต้องมีความหวังความหวังก็คือมีเป้าหมายใช่ไหมมีเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายทั้งโลกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเป้าหมายทางธรรมอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณนะครับคนที่มีเป้าหมายเนี่ยเขาจะมีพลังนะครับในการใช้ชีวิตแต่ถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายล่ะนะครับใช้ชีวิตอย่างดูเหมือนแบบไร้ค่าไม่มีจุดหมายแล้วชีวิตมันจะมีสีสันอะไรให้กับชีวิตของเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เข้าใจให้เราได้พัฒนาตัวเองล่ะมีไหมเพราะอย่างเนี้ยจินตนาการนะครับในด้านบวกๆนี่แหละจะส่งเสริมพลังงานดีๆให้กับตัวเรา
ให้เรามีกำลังใจที่ดีแล้วก็สามารถที่อะไรครับสร้างนะครับสิ่งมหัศจรรย์ให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่เองต้องการนั่นแหละนะถ้าเป้าหมายเนี่ยที่เราลงมือทำหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยลงมือทำไปเรื่อยเนี่ยเรียนรู้พัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการมันก็สำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะเรามีกำลังใจที่ดีมีพลังจินตนาการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะครับเอาความคิดของตัวเองนะครับไปใส่กับพลังงานลบๆหรือว่าจินตนาการในด้านลบๆที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ไม่ไปต่อนะครับกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอ่ะวันนี้นะครับหลายคนก็วันนี้คุณหนิงก็มาด้วยเนาะนะครับคุณหนิงส่งพลังงานบ้างมาบอกครูขาหนูไม่มีเวลาค่ะหนูต้องเดินทางทำกับข้าวให้ลูกชายใช่ไหมตอนนี้น้องหนุ่มเป็นไงบ้างนะครับน้องหนุ่มนะครับเรียกว่าน้องหนุ่มเนาะโตเป็นหนุ่มแล้วนะนะครับคุณหนิงนะครับคุณหนิงก็จะมีก็เรียกอะไรนะมีน้องชายใช่ไหมเรียกว่ามีน้องชายใช่ปะนะครับเดี๋ยวน้องหนุ่มก็จะโตทันคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกว่านี่คือน้องชายใช่ไหมเห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะนะครับครูใหญ่นะครับบอกสวัสดีรอบห้องค่ะส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณน้ำช่วยครูใจไป2แชร์ค่ะแล้วก็เรียกเพื่อนมาแล้วค่ะแท็กเพื่อนได้นะคะสัก2คนไม่ต้องแท็กเยอะหรือว่าจะแชร์ไปแชร์2แชร์ก็พอวันนี้ครูไม่เปิดสปอตไลท์แล้วเนี่ยเป็นไงภาพเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ฉายแสงนะครับวันนี้ไม่กินแสงก็เรียกว่ากินแสงใช่มั้ย นะครับวันนี้ไม่เปิดสปอตไลท์นะไม่เปิดแสงนะเป็นไงบ้างถ้าภาพแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่คือถ้าครูเปิดสปอตไลท์เนี่ยแสงมันจะคมมันจะแบบเข้ามาเยอะเลยนะครับก็จ้องแสงไปตลอดทั้งการไลฟ์สดเลยวันนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตปิดแสงไฟหน่อยถนอมสายตานิดนึงใช่ไหมใช้ไฟแบบธรรมชาตินะครับบางคนบอกครูขาจะให้หนูอยู่เรือลำไหนครับมองเห็นกระติ๊ดนิดเดียวก็ใช้จินตนาการสิคะว่าเรือลำไหนที่มีคนขับให้คุณอยู่นะครับจินตนาการนี้สำคัญนะคะวันนี้นำคำของนโปเลียนฮิลมาเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าสำคัญเฟอร์นะครับหลายคนก็กำลังส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามารัวๆนะคะคุณพัชสอนนะครับสวัสดีครับคุณตู่วันนี้คุณตู่ก็มานะคะคุณตู่วิชยานะครับคุณหนิงบอกว่าขับรถทุกครั้งที่ครูไลฟ์ทั้งเช้าและเย็นเลยกับครูกาเมื่อไหร่ครูจะไลฟ์ตอนที่หนูแบบกำลังนั่งอยู่ซื่อๆบ้างคะนะคะโค้ชกอนนะครับพิมพ์ก้ามาแล้วจะมึงส่งขลานะครับหัดใหญ่ส่งขลานะครับส่งขลาเนี่ยครูเคยไปหลายรอบนะครับไปสอนก็มีนะครับไปเปิดคลาสสอนนะครับที่หัดใหญ่ส่งขลาแล้วก็สมัยตอนอยู่เป็นข้าราชการทหารอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เคยมาเปลี่ยนเครื่องก็คือมาขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่เลยนะส่งขลาจริงๆมันขึ้นที่นราธิวาสก็ได้แต่พอดีหัวหน้าครูเนี่ยเขาขับรถมาด้วยครูก็เลยได้อาศัยกับเขามานะครับแล้วก็มาขึ้นเครื่องอยู่ที่หาดใหญ่จำได้เลยว่าขึ้นเครื่องตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่อง VIP นะครับเป็นเครื่องที่แบบเป็นการบินไทยแล้วก็เป็นเหมือนลำเล็กๆอ่ะแต่ว่าจะเป็นเบาะแบบเหมือนมีไม่ถึง30ที่หรือมีไม่ถึง50ที่นี่แหละเป็นแบบ VIP เลยก็คือเหมือนแบบรับVIP เนี่ยมาที่ภาคใต้แล้วพอดีขากลับเนี่ยจะตีเครื่องเปล่ากลับไงพอดีครูก็แบบได้มีสิทธิ์ตอนนั้นนะครับเพราะว่าอยู่จากจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วผู้บังคับบัญชาครูก็พาครูมาด้วยครูก็เลยได้ขึ้นเครื่องแบบโห VIP จริงๆนะครับไม่เคยขึ้นเครื่องแบบ VIP แบบนี้เลยแต่ยังไม่ใช่เป็นเครื่องแบบเครื่องบินส่วนตัวนะเป็นแบบ VIP แล้วก็มีเก้าอี้อยู่ประมาณสัก30หรือว่าไม่เกิน50ที่เนี่ยประมาณไม่เยอะนะใช่แล้วก็นั่งมีคนนั่งไม่ถึง10คนน่ะนะตอนขามาโอ้จำได้ดีเลยวันนั้นฉัน VIP มากเลยแล้วเนี่ยอ่ะนะครับคุณพัชสอนบอกว่าฟังจากหาดใหญ่ค่ะนะครับแล้วก็ตอนที่ไปจัดคลาสที่สงขลาหาดใหญ่เนี่ยนะครับหาดใหญ่ก็ได้ปิดครูก็มาที่ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะทะเลอ่ะที่มีนางเงือกอ่ะรูปปั้นนางเงือกนี่คืออยู่ในตัวสงขลาใช่ปะใช่ไหมครับใช่ไหมคุณกสิการบอกว่าเป็นคนสงขลาค่ะทำงานนราธิวาสว้าวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่นราธิวาสนะครับนะครับสบายดีไหมคุณกสิการนะครับอยู่อำเภออะไรคะนราธิวาสนะครับขอทักทายก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาจูงกระแสจิตกันเนาะระหว่างที่เรากำลังส่งพลังงานบวกๆทักทายคนที่อยู่นราธิวาสนิดนึงอยู่อำเภออะไรคะแหลมสมิหลานี่ก็อยู่ตัวสงขลาเนาะอ้อนราธิวาสสงบนะคะตอนครูไปครูก็ได้ไปกราบพระพุทธ
ครูจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ที่อยู่ตัวเมืองนราธิวาสเลยเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสวยงดงามมากนะครับองค์ใหญ่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรพระพุทธรูปหลวงพ่อมิ่งมงคลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแหลมสมิลาสงขาครูก็ไปมานะครับไปกินมะพร้าวที่แบบไอติมมะพร้าวอ่ะไอติมมะพร้าวเขาจะแบบใส่ในลูกมะพร้าวลูกใหญ่เลยอ่ะแล้วเราก็ตักกินโอ้จำได้ฟินมากนะครับพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลใช่พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลตอนที่ไปนราธิวาสเนาะนะครับยังจำได้ดีเลยนะครับเมืองนราธิวาสเมืองสงบนะครับอาหารทะเลอร่อยนะครับมีหลายๆอย่างมีทุเรียนกวนนะครับมีโอ้หลายอย่างมากๆนะครับตอนอยู่นั้นนะฮะอากาศก็ดีเลยแหละนะฝน8แดด4นะอ่ะคุณสุนันทาบอกอยู่สุราษฎร์ค่ะเอ๊ะวันนี้ลูกศิษย์ครูมาจากทางใต้ทั้งนั้นเลยนะคะมีใครเคยไปกราบหลวงพ่อพระพุทธทักษิณเมืองมงคลบ้างนะครับนราธิวาสเดี๋ยวนี้มีเครื่องนะคะเครื่องบินจากดอนเมืองไปนราธิวาสเลยนะคะโอ้ทะเลนราธิวาสก็สวยนะนะครับหลวงพ่อพุทธศักดิ์สิทธิ์มิ่งมงคลเนี่ยบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับยังนึกถึงอยู่เลยนะครับองค์ใหญ่มากนะครับโค้ชกรบอกไอติมมะพร้าวอร่อยค่ะที่ทรงคลาสมาอ่ะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมใช่มะคุณซาร่านะครับพลังงานที่5ชนะให้ไปตัวเองหมดสิ้นแล้วให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วนะครับอ่ะพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะนะครับการจูนกระแสจิตเนี่ยเป็นการฝึกให้เราจินตนาการได้เหมือนกันนะจินตนาการในด้านบวกๆเวลามีเหตุการณ์อะไรมากระทบเราสามารถที่จะจินตนาการหรือว่าตีความสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปในด้านบวกให้เป็นไปเพื่อสนับสนุนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับเพื่อนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่เรื่องที่เราต้องการหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับคุณปอจากเมืองอุบลมาแล้วนะครับรายงานตัวแล้วค่ะนะคุณซาร่าพลังงานที่6ฉันเป็นที่รักของทุกคนแล้วใช่ไหมจะเป็นที่รักของตัวเองจะเป็นที่รักของทุกๆคนนะอ่ะครูแก้วจากเมืองบุรีรัมย์นะครับนางรองบุรีรัมย์มาแล้วนะครับครูแก้วปรางทิพย์นะครับอ่ะคุณน้ำก็ส่งพลังงานบวกๆเข้ามารัวๆพลังงานที่2ฉันภาคภูมิใจในตัวเองทุกวันว้ายขนลุกใครที่แบบนะพูดประโยคบวกๆแล้วขนลุกมีบ้างมั้ยครูขาหนูต้องฝึกขนลุกอีกแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะใครที่นะครับกำลังส่งพลังงานบวกๆส่งมาได้เลยคนไหนส่งมาครบ9ประโยคแล้วพิมพ์เลข9รัวๆนะครับใครยังไม่คันมือขึ้นมาแล้วก็จูนตัวเองนะครับเกาเบาๆนิดนึงเกาแล้วแล้วก็พูดสั่งจิตตัวเองจินตนาการนะครับสั่งจิตตัวเองนิดนึงว่าคันมือแล้วเงินเข้าคันมือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคันมือแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมออ้ายขนลุกอ่ะคุณสัตย์ชัยนะครับส่งพลังงานที่1เข้ามาแล้วค่ะครูขาจำรักตัวเองนะครับครูปอบอกว่าคุณปอจากอุบลบอกว่าอ่านรับพลังงานกับเพื่อนๆในไลฟ์นี่แหละค่ะมีพลังงานบวกๆทุกเช้าเลยค่ะหนูชอบมากๆเลยใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเพิ่มกำลังจิตกันนะครับไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทางกำลังทำกับข้าวกำลังทำภารกิจใดๆก็แล้วแต่นะให้คุณสามารถนะครับเพิ่มพลังจิตได้ง่ายด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้จูนกระแสจิตนะครับสำคัญมากๆจริงๆก็สำคัญทุกครั้งจะมาเออนะครับถ้าวันไหนที่ครูยังมีเวลาที่ได้มาจูนสดๆนะครับเราก็ยังโชคดีเนาะได้มาเจอกันมาเรียนรู้ร่วมกันนะถ้าวันไหนครูไม่มาไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะขออภัยไปล่วงหน้าบางทีนะครับมาไม่ได้จริงๆนะพร้อมเนาะนะครับต่อไปนี้นะครับครูจะเคาะโบรนี้3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่กูขอสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณและยังช่วยรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับต่อไปนี้ครูจะขอโบรนี้3ครั้งนะเสียงของโบรที่กูขอสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณและยังช่วยรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับไม่ว่าคุณจะนั่งจะยืนจะเดินหรือว่าทำภารกิจใดๆคุณสามารถรวมพลังจิตของคุณได้เพียงแค่คุณกลับมารู้ตัวรู้ตนนะครับในการหายใจเข้าแล้วหายใจออกสักพักหนึ่งสั้นๆก็ได้นะครับอ
สำหรับคนที่นั่งเก้าอี้อยู่ที่หน้ากระจกเนี่ยสามารถหลับตาไปได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตลมหายใจของตัวเองเวลาเรานั่งอยู่ที่หน้ากระจกเนี่ยให้นั่งนะครับหลังพิงเก้าอี้มือวางไว้ที่หน้าตักนะครับพร้อมที่จะหลับถ้าไม่มีภารกิจใดๆนะต้องตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยนะไม่มีภารกิจใดๆนะอ่ะขณะนี้ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่ากำลังจิตของคุณพลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณสามารถฝึกเพิ่มกำลังจิตเพิ่มพลังจิตได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1เซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายพอลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับพ่นออกมาให้หมดดีมากลมหมดแล้วนะครับหายใจเข้าไปใหม่หายใจเข้าทางจมูกพอคุณรู้สึกว่าลมเต็มแล้วนะครับก็ค่อยๆหายใจออกด้วยการพ่นออกมาทางปากนะครับพ่นออกมาได้เลยใช้จังหวะการหายใจของตัวเองนะครับจังหวะไหนที่คุณหายใจเข้าแล้วหายใจออกเนี่ยทำให้คุณรู้สึกสบายๆจงใช้จังหวะนั้นเวลาหายใจอย่าไปบังคับลมนะอย่าไปแบบหายใจแล้วแบบยกไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหายใจปกตินั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในเซตแรกให้เราหายใจเข้าทางจมูกพอลมเต็มแล้วอยากจะหายใจออกก็พ่นออกมาทางปากได้เลยนะครับไม่ต้องรอเสียงครูนะหาจังหวะการหายใจของตัวเองให้เจอหาจังหวะการหายใจของตัวเองให้เจอจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกสบายๆผ่อนคลายจงใช้จังหวะนั้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าทางจมูกพอลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับดีมากต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มกำลังจิตเพิ่มพลังจิตได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกนะครับด้วยความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกสบายดีมากนะครับทำแบบนี้ไปนะครับสัก3รอบเนาะหายใจเข้าครับหายใจออกตามจังหวะการหายใจของคุณเองนะครับหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายนะครับหายใจเข้าหายใจออกทางจมูกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถฝึกเพิ่มพลังจิตหรือว่าเพิ่มกำลังจิตได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3เซตที่3เนี่ยต้องฝึกจินตนาการนะครับเห็นไหมนักโปเลียนฮิลบอกว่าอะไรครับจินตนาการนี่คือมีพลังงานแสนวิเศษแล้วก็น่าพิศวงมากๆนะครับหายใจเข้าทางจมูกให้เราจินตนาการว่าเหมือนคุณได้สูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณให้คุณเชื่อว่าควันสีขาวสะอาดๆนี้ช่วยให้ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายทั่วร่างกายหายใจออกให้คุณจินตนาการว่ามีควันสีดำๆไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจออกของคุณควันสีดำๆนี้นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับดีมากครับลมหมดแล้วหายใจเข้าไปใหม่หายใจเข้าทางจมูกสูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปรู้สึกว่าผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกาย
หายใจออกนำควันสีดำๆออกมาพร้อมกับลมหายใจออกของคุณนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับสบายๆนะหายใจเข้าหายใจออกนำควันสีดำๆออกมาพอลมหมดแล้วนะครับหายใจเข้าสูดควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพอลมเต็มแล้วค่อยๆหายใจออกทางจมูกนำควันสีดำๆออกมารอบสุดท้ายนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของเราด้วยหายใจออกรู้สึกว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ที่ป่วยต่างๆนะครับให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับดีมากต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วคุณสามารถโยกกำลังจิตของคุณโยกพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ในฝั่งความสุขความสำเร็จความสมบูรณ์ความอุดมมั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม3 2 1ขณะนี้กำลังจิตของคุณนั้นยินดีเปิดรับข้อมูลด้านบวกพลังงานด้านบวกจูนเข้าสู่จิตในของคุณชีวิตของคุณระหว่างที่จูนกระแสจิตอยู่นี้หากมีเสียงอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณให้คุณเชื่อว่าเสียงเหล่านั้นเหมือนคอยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนจิตจนครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการระหว่างที่จูนจิตคุณสามารถหลับตาลืมตาหรือลุกขึ้นไปทำภารกิจใดๆก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขประโยคใดก็แล้วแต่ที่คุณได้ยินไม่ว่าจะมีคำว่าคุณมีคำว่าฉันมีคำว่าลูกมีคำว่าข้าพเจ้าทุกประโยคสรรพนามเหล่านั้นล้วนช่วยจูนพลังงานด้านบวกเข้าสู่จิตในของคุณได้เช่นกันระหว่างที่จูนกระแสจิตในขั้นตอนนี้นะครับให้คุณสามารถพูดตามประโยคบวกๆจูนเข้าไปในชีวิตของคุณเข้าไปในจิตในของคุณได้จะพูดออกเสียงหรือพูดในใจก็ได้นะครับลองทำดูนะครับฉันรักตัวเองทุกวันให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนกันโอบกอดตัวเองรวมๆเอาไว้นะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนกันโอบกอดตัวเองรวมๆเอาไว้นะครับพูดตามครูนะฉันภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอฉันให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันยินดีด้วยนะครับผู้ดกมานะฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีแล้วลองพูดออกมานะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉัน
ป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขลองพูดออกเสียงมาก็ได้นะครับฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอฉันเป็นคนอารมณ์ดีวันนี้คุณอารมณ์ดีหรือยังครับยิ้มให้กับตัวเองนะฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วนับจากเวลานี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้วผิวพรรณของคุณใบหน้าของคุณนั้นอ่อนเยาว์อ่อนวัยมีออร่ามีสง่าราศีดวงตาของคุณทั้งสองข้างนั้นสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำมีสุขภาพดีเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณนั้นสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากเวลานี้ไปคุณกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณภาคภูมิใจในตัวเองทุกวันนับจากเวลานี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลงมือทำอย่างมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปนับจากเวลานี้ไปคุณสามารถแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันคุณเป็นคนสำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนับจากบัดนี้เป็นต้นไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปนับจากเวลานี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปมักมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์โอกาสดีๆ
กัลยาณมิตรดีๆปรากฏขึ้นมามากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากเวลานี้ไปคุณยินดีเปิดรับให้ความโชคดีทุกรูปแบบให้ความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมปรากฏเข้ามามากมายเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณอยู่เสมอนับจากนี้ไปคุณตัดสินใจและได้อนุญาตให้ชีวิตของคุณนั้นกลายเป็นคนโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมเรียบร้อยแล้วนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle. Miracle comes to you. You don't know where it comes from. You believe it always comes to you.You are money magnet. You are miracle magnet. You enjoy making money. Money is easy to make. You can make tons of money.Money flows to you. You attract money. Money comes easily to you. พูดตามครูนะครับ Today, you will make magic happen. Today,We will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen.สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในเวลานี้นั้นฝังประทับประทับเข้าสู่จิตในของคุณจนกว่าจะมีพลังงานใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้ามาในจิตในของคุณต่อไปนะครับ3 2 1ฝังประทับเข้าสู่จิตในของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าทุกประโยคคำพูดด้านบวกทุกประโยคพลังงานด้านบวกที่คุณได้จูนเข้าไปในจิตของคุณด้วยตัวเองอยู่สม่ำเสมอนี้เป็นพลังงานที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญเติบโตขึ้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีและกลายเป็นคนที่รักการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอตื่นรู้ในการใช้ชีวิตและมีความสุขประสบความสำเร็จตามจังหวะเวลาอันเหมาะสมนะครับจนกว่าจะมีพลังงานใหม่ที่ดีกว่าจนกว่าจะมีประโยคคำพูดใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตในของคุณในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วเนี่ยให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆนะครับมือ1กุมไว้ที่หัวใจนะอีกมือ1แตะไปที่กระจกเงาพยายามสบตามองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับลองดูนะ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยๆหล่อๆได้เลยนะมือ1กุมไปที่หัวใจตัวเองนะครับอีกมือ1แตะไปที่กระจกเงาสบตามองตาตัวเองได้เลยแล้วพูดเสียงนะครับว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ว Good วันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้ววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วแม่เราพูดไปพร้อมครูนะมองตาตัวเองที่หน้ากระจกถ้ามีกระจกเงาไปแบบเร็วๆเลยนะครับฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองอยู่เสมอว่าฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วยินดีด้วยนะครับคุณทำได้นะฉันมีความสุขในทุกๆวันว่าฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีแล้วลองนิ้วชี้ไปที่คนที่อยู่ในกระจกนะครับแล้วจ้องตาเขานิดนึงสบตาเขาแล้วบอกว่าคนโชคอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณแล้วนะโอเคนะคุณที่อยู่ในกระจกเป็นใครครับก็คือตัวเราใช่ไหมทีนี้ไม่ชี้ไปที่เขานะชี้มาที่ตัวเราตรงนี้อย่าจิ้มตาตัวเองนะคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือใครครับก็คือตัวเรานะครับไม่ต้องชี้แล้วนะแตะไปที่กระจกเงาที่อยู่ด้านหน้าของคุณฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายๆจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอลองพูดแล้วก็มองตาตัวเองนะครับฉันตื่นรู้และเบิกบานใจเสมอฉันเป็นคนอารมณ์ดีแม่ยิ้มหรือยังนะครับฉันเป็นคนอารมณ์ดี good ฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอยินดีด้วยนะครับฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วว้าวฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักฉันรักตัวเองเป็นแล้วแม่ใครขนลุกบ้างนะครับจูนกระแสจิตใน3ขั้นตอนนี้แล้วนะครับใครรู้สึกปลาบปลื้มใจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมารู้สึกภาคภูมิใจแล้วเนี่ยมันมีพลังงานดีๆที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตนเองนะไม่ต้องไปขวายคว้าหาที่ไหนให้ไกลตัวนะสำคัญก็คือเราใช้เครื่องมือที่มันมีอยู่กับตัวเราเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยง่ายสุดนะครับจูนคำพูดดีๆจูนพลังงานดีๆหรือว่าเราจะใช้ความคิดนะครับที่เป็นพลังจินตนาการในด้านบวกๆในด้านที่มันน่าจะเป็นไปได้โอกาสความสุขโอกาสของความสำเร็จโอกาสแห่งความดีงามต่างๆให้มันเข้ามาเป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันไกลแสนไกลเลยนะครับอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสร้างขึ้นมาได้นะครับฝึกใช้นะครับใครอยากจะพูดสื่อสารกับตัวเองที่หน้ากระจกตอนนี้นะครับพูดถึงเป้าหมายของตัวเองก็ได้นะครับพูดประโยคนั้นซ้ำนะครับ3รอบนะนะครับพูดสัก 2-3 เรื่องแล้วแต่คุณนะครับใครพูดเสร็จแล้วนะครับอยากจะขอบคุณตัวเองที่หน้ากระจกนะครับอยากจะบอกรักตัวเองที่หน้ากระจกอยากจะหอมแก้มตัวเองที่หน้ากระจกกอดตัวเองที่หน้ากระจกทำได้เลยนะไม่ต้องรอให้ใครมากอดใช่ไหมฉันกอดตัวเองก็ได้ใช่ปะ
เออนะครับใครตื่นรู้แล้วในเช้าวันนี้นะครับช่วยพิมพ์กับว่าตื่นรู้เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตกันขั้นตอนสุดท้ายนะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์วันนี้นะครับเราจะมาแผ่พลังงานให้กับอะไรครับแม่ทะเลสาบแห่งนี้ใช่ไหมเมืองแห่งนี้นะครับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่ด้านหลังของครูเนี่ยนะครับมนุษย์สัตว์เทพพรหมเทวาสิ่งทั้งหลายที่อยู่ด้านหลังครูเนี่ยเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานให้กับทุกภพทุกภูมิทุกรูปทุกนามที่อยู่เนี่ยที่เป็นแบ็คกราวด์ให้ครูอยู่ตอนเนี้ยได้มาต้องมีพลังงานอะไรดีๆแน่เลยเดี๋ยวครับทำให้เราเลือกภาพนี้มาบรรจุในการจูนกระแสจิต EP นี้จริงปะนะครับคุณจานนะครับพิมพ์ตื่นรู้เข้ามาแล้วครูแก้วปางทิพย์จากเมืองนางรองบอกว่าตื่นรู้แล้วค่ะครูขาคุณพิมพ์จากเมืองสงขลานะครับบอกตื่นรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับระหว่างก่อนที่เราจะไปฝึกเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยบางคนกำลังพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกอยู่ยังพูดไม่จบครูขาอย่าเพิ่งรีบได้มาหนูมีเรื่องอยากจะพูดกับตัวเองทั้งสองสามเรื่องนะนะครับได้นะครับระหว่างนี้นะครูให้เวลาพวกเราเนี่ยช่วยกันแชร์อีกสักคนละ1แชร์วันนี้ให้แชร์เยอะหน่อยเพราะว่าภาพจะได้อะไรครับกระจายไปทั่วหน้า Facebook ของตัวเรานะครับแชร์ไปเลยนะครับ1แชร์ไม่ต้องแชร์เยอะนะแชร์ไปอีก1แชร์นะครับแล้วก็บอกว่าฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับเวลาเราแชร์ไปเนี่ยนะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ให้เขาแบบเอ๊ะเตะตานิดนึงคืออะไรอ่ะคลิปอะไรหรอแชร์เป็นผู้มีประโยชน์คืออะไรอ่ะนะครับอยากจะรู้บ้างอะไรบ้างอาจจะแวบก็มาดูแวบหนึ่งจะมามองเห็นภาพหลวงปู่ไปแป๊บหนึ่งเนี่ยครูก็รู้สึกว่าว้าวฉันดีใจแล้วนะได้มองผ่านเข้าไปเลยนะฉันก็ได้บุญก็มาแล้ว1แต้มจะมาอ่ะคุณจานบอกแชร์แล้วค่ะตะกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแชร์แล้วครูต้องรีบเปลี่ยนตัวแล้วล่ะนะครับต้องขอหายตัวไปแล้วขออัญเชิญรูปลักษณ์ของครูดูมานะครับใครอยากจะให้พวกเรานะครับช่วยกันแผ่พลังงานให้กับสถานที่ไหนก็ส่งภาพเป็นแนวนอนมาให้ครูได้นะครับขออนุญาตหายตัวนะครับ3 2 1ว้าวนะครับครูใหญ่บอกว่าเงยหน้ามาหน้าครูสว่างใสมากเลยค่ะครูเปิดไฟแล้วเหรอคะครูไม่ได้เปิดไฟสปอตไลท์นะครับครูเปิดไฟห้องปกติไม่ได้ใช้สปอตไลท์วันนี้เพราะว่าขอแบบถนอมสายตานิดนึงเพราะว่าจ้องหน้าจอด้วยแล้วก็จ้องไฟตัวเองด้วยเนี่ยมันก็แบบตามันล้านะครับเราวันนี้ฉันไม่ขอใช้ไฟหน่อยนะครับคุณสุนันทานะครับแชร์แล้วเนาะฝึกเป็นผู้มีประโยชน์วันนี้ครูขออนุญาตนะครับนำรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูพรหมบัญโยนะครับอัญเชิญรูปลักษณ์หลวงปู่ดูพรหมบัญโยเนี่ยมาเป็นองค์ประธานในการฝึกเป็นผู้มีประโยชน์ในวันนี้เห็นไหมวิธีการฝึกเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยครับคุณสังเกตนะเห็นภาพด้านหลังไหมแล้วเห็นภาพด้านหน้าไหมด้านหน้าก็คือภาพรูปลักษณ์หลวงปู่ดูพรหมบัญโยภาพด้านหลังก็คือเป็นภาพสถานที่ใดก็ได้เป็นรูปใครก็ได้เป็นรูปคนก็ได้ถ้าคุณเห็นประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าการฝึกกรรมฐานตามศาสตร์ของหลวงปู่ดูเวลาคุณเห็นใครที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยนะครับคุณอยากจะช่วยเหลือบางทีเราอาจจะใช้กำลังของตัวเองอาจจะบุญกุศลเราอาจจะไม่พอหรืออาจจะได้อยู่แต่มันอาจจะไม่เยอะมากเราก็ขออาราธนากำลังนะครับครูบาอาจารย์เราหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยนะครับช่วยรวมกำลังเราด้วยแล้วก็รวมกำลังบารมีท่านเนี่ยแผ่ให้กับคนที่เจ็บป่วยวิธีการง่ายๆเลยให้คุณมองเห็นภาพหลวงปู่ดูเนี่ยสอนไปที่คนเจ็บป่วยหรือว่าสอนไปในสถานที่ที่คุณอยากจะช่วยเหลือแวบหนึ่งเลยก็ได้นะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวบารมีหลวงปู่ดูจะจัดสรรให้เราเองเรายังไม่ต้องไปคิดยังไม่ต้องไปอะไรมากนะครับครูเคยนะครูเคยมากๆเลยนะครับตอนนั้นครูยังไม่ได้เรียนศาสตร์กรรมฐานนะยังไม่ได้ไปเรียนหลักสูตร789ที่วัดป่าธาราภิรมย์ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะตอนนั้นเนี่ยแต่ครูก็สวดบทจักรพรรดิแล้วก็ไปถ้ำเมืองน้ำมาแล้วน้องสาวของครูที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เขาเพิ่งคลอดลูกมาแล้วก็เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วคุณหมอเขาก็หาเชื้อไม่เจอว่าเป็นเชื้อประเภทอะไรแล้วก็ถ้าไม่เจอว่าเชื้อตรงเนี้ยว่าเป็นเชื้อชื่ออะไรเป็นประเภทอะไรเนี่ยจะรักษายากแล้วอาจจะมีปัญหาจนถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้น้องสาวครูอีกคนนึงก็เหมือนไลน์บอกว่าพี่จอนทำบุญให้หน่อยให้แบบช่วย
น้องอีกคนหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะก็เลยขับรถไปท่าเมืองนะเลยจ้านะครับไม่รู้จะช่วยยังไงละใช้กําลังใจของเราอย่างเดียวคงไม่พอแน่ไปหาครูบาอาจารย์เราดีกว่าก็ขับรถไปท่าเมืองนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ตอนที่สวดมนต์เนี่ยเราก็จินตนาการนะครับเห็นภาพหลวงปู่เนี่ยนะครับไปอยู่ข้างเตียงที่โรงพยาบาลที่น้องสาวครูอยู่ที่อเมริกานะนะครับแล้วครูก็จินตนาการว่าน้องสาวครูเนี่ยลงออกมาจากเตียงแล้วก็มากราบเท้าหลวงปู่ตอนนั้นครูจินตนาการเป็นขั้นตอนเลยนะเป็นลำดับขั้นเป็นลำดับขั้นเลยนะครับแต่เวลาเราฝึกกรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยพอครูได้มาเรียนศาสตร์หลวงปู่ดูแล้วเนี่ยเราไม่ต้องจินตนาการเป็นลำดับขั้นตอนหรอกแค่เราเห็นภาพหลวงปู่เนี่ยซ้อนไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือว่าภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งโรงพยาบาลนะครับรถหวอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นภาพหลวงปู่ซ้อนไปเลยแป๊บนึงที่เหลือเดี๋ยวหลวงปู่นะครับบารมีหลวงปู่จะดำเนินการเองทั้งหมดนะครับนะครับแค่อาศัยเรานี่แหละเป็นเหมือนจานนะครับเชื่อมโยงนะครับระหว่างหลวงปู่กับบนโลกใบนี้นะครับเขียนเนาะนี่คือศาสตร์ที่ครูไปเรียนมาหลายคนก็อาจจะเคยเรียนมาใช่ไหมที่วัดถ้ำเมืองนะหลักไม่ใช่ถ้ำเมืองนะที่วัดป่าธารพิรมนะครับหลักสูตรทุกวันที่7 8 9ของเดือนช่วงนี้ช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้เปิดเรียนนะครับไม่ได้เปิดฝึกปฏิบัติเนาะโค้ชกรก็เคยมาเรียนมาแล้วนี่ใช่ไหมโค้ชกรคุณน้ำนะครับมีใครอีกอ่ะนะครับที่ครูเห็นเนี่ยครูใหญ่เคยไปเรียนมาแล้วนี่ใช่ไหมครับเคยไปเรียนกรรมฐานมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับเราก็อาจจะไม่ได้แผ่ให้กับแค่ภาพที่อยู่ด้านหลังหลวงปู่อย่างเดียวเราจะแผ่ให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คือให้กับทุกรูปทุกนามนะครับทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลเลยนะครับฝึกเป็นผู้มีประโยชน์เอาไว้นะครับฝึกไว้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่ใช่ไหมทำไว้ก่อนถ้าใครมีองค์พระนะครับองค์พระเล็กๆเนี่ยเอามากำไว้ที่มือนะครับแล้วก็มองหน้าจอโทรศัพท์ของคุณนะครับได้เลยนะครับมองเห็นภาพหลวงปู่ดูนะนะครับอ่ะเข้าถึงสรณะนะครับสรณะแปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดนะครับไม่มีที่พึ่งอื่นใดเท่ากับคำว่าสรณะแล้วนะครับสำหรับชาวพุทธนะครับสรณะก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมมาเป็นสรณะให้กับตัวเราเป็นที่พึ่งทางใจของเรานะครับสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นก็นะครับนึกถึงสรณะตามแต่ละศาสนาได้เลยนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่1ลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่2ลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่3ลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกเปลี่ยนจากคำว่าลูกเป็นคำว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับเพราะอยู่กันหลายคนเนาะข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ5จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอน้อมกำลังบุญนี้แผ่ไปให้ไปสารให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล
รูปนามใดภพภูมิใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมอบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจะบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลขอกำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโญกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยาสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้รวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยก็หนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนับภพชาติขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอดีความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนิพพานสุขังนิพพานะปัจจโยโหตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆ
ฟูเชมิเมื่อสักครู่นะครับเราทำตามสัจจะแล้วใช่ไหมสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดิ5จบตามที่เราตั้งสัจจะเอาไว้ทีนี้ครูอยากให้คุณลองทำเกินสัจจะเนาะสวดเกินสัจจะนะครับอีกสัก2จบนะครับทำเกินสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่แรกนะครับลองดูนะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิเดี๋ยวเรามาฝึกแผ่พลังงานกันนะครับแผ่กับทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินะทั้งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรานะครับให้เราแผ่กับภพภูมิรูปนามต่างๆที่อยู่บริเวณรูปลักษณ์อยู่บริเวณด้านหลังหลวงปู่ดูด้วยนี้นะครับและบริเวณโดยรอบด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับอาราธนากำลังสรณะทั้ง3นะครับตามแต่ละศาสนาที่คุณเคารพศรัทธาได้เลยสำหรับชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้านะครับขอน้อมกำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยรวมกำลังบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาตินะครับรวมกำลังบุญกุศลของเรารวมบารมีสรณะทั้ง3บารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะครับแผ่ออกไปรอบตัวเราแผ่ซ่านออกไปโดยไม่มีประมาณนะครับแผ่ไปรอบบ้านที่เราอาศัยอยู่แผ่ไปรอบที่ทำงานของเราร้านค้าบริษัทองค์กรต่างๆธุรกิจการงานของเราทั้งหมดแผ่กับยานพาหนะรอบยานพาหนะที่เรากำลังเดินทางอยู่ตอนนี้นะครับแผ่กับทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิที่อยู่ในจังหวัดของเราที่เราอาศัยอยู่นึกถึงชื่อจังหวัดนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดนึกถึงศาลหลักเมืองนึกถึงแลนด์มาร์คหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ก็ได้นะครับแผ่กับจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับแผ่กับทุกรูปทุกนามที่อยู่ในประเทศไทยนะนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแผ่กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งแต่พม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอินเดียเนปาลศรีลังกาทิเบตภูฏานปากีสถานอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านอิสราเอลดูไบตอนออกกลางทั้งหมดเลยแผ่กับทวีปยุโรปนะครับตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์สกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันเช็กฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เบลเจียมเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสอิตาลีกรีซยูเครนบัลแกเรียออสเตรียแผ่กับทวีปยุโรปทั้งหมดนะครับแผ่กับทวีปแอฟริกาใต้นะครับนึกถึงทวีปแอฟริกาใต้แผ่กับอีกซีกโลกหนึ่งนะครับตั้งแต่แคนาดาอเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับแผ่กับทุกรูปทุกนามที่อยู่บนโลกใบนี้นึกถึงโลกทั้งใบลอยอยู่เบื้องหน้าของคุณหรือว่าลอยอยู่ในใจของคุณก็ได้แผ่กับจักรวาลนี้ที่เราอาศัยอยู่จักรวาลอื่นด้วยนะครับแผ่กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจักรวาล
แผลกับเทวดาประจำตัวคุณเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลแผลกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่คุณได้เคยล่วงเกินมาในทุกภพทุกชาติตอนนี้ครูอยากให้คุณนึกถึงคนที่คุณอยากจะแผ่ให้เขานะครับให้นึกถึงใช้ความรู้สึกของเรานึกถึงเขาคนนั้นนะครับรูปนามนั้นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็นึกถึงเขาถ้าเขาเปลี่ยนร่างไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็นึกถึงเขานะครับจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะแต่ว่าคุณอาจจะรู้จักเขาจําได้ถ้านึกถึงเขาตอนนี้ก็นะครับให้แผ่แล้วก็นึกถึงคนคนนั้นคนที่คุณรู้จักหรือว่าไม่รู้จักแผ่กับบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงญาติรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปาติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับแลชมเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพแผลกับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแผลกับผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนื่องจากโรคโควิดเป็นต้นแผลกับผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีไม่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีรูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมอบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินแล้วให้เรานะครับสวดบทอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับบทสัพเพ5จบแล้วเรารู้สึกว่ามีพลังงานดีๆเนี่ยแผ่ซ่านออกไปรอบตัวเราโดยไม่มีประมาณจะเป็นแสงสีขาวสีเงินสีทองสีเหลืองได้หมดเลยหรือเป็นความรู้สึกพลังงานบวกๆออกไปจากตัวคุณก็ได้นะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอัตถิธามิธัมมังอัตถิธามิสังฆังอัตถิธามิเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลขององค์พระปฐมองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์องค์พระศิวลีองค์พระสังกัจจายองค์พระอุปคุตองค์พระฤาษีดำองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดุพรหมปัญโยหลวงตามาวิริยทโรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระครูบาศรีวิชัยพระครูบาน้อยเตชะปัญโยหลวงพ่อลีธรรมทโรหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อวิริยังองค์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์
พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลอุปปัตถมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและผู้เจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลบุญบารมีเหล่านั้นทุกประการสาธุเดี๋ยวเรามาสาธุบุญกับเศรษฐีนะครับอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีในอดีตกาลนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญพระมหาจักรพรรดิผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นทุกประการสาธุต่อไปเรามาอนุโมทนาบุญบุญที่เป็นต้นเหตุให้รูปนามใดก็แล้วแต่เกิดความโชคดีขึ้นเรามาอนุโมทนาในบุญนั้นกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญบุญใดที่เป็นต้นเหตุให้ผู้ใดก็ตามรูปนามใดก็ตามเกิดความโชคดีขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมโชคดีทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งในโลกนี้จักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญที่เป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นทุกประการสาธุเดี๋ยวเรามาก๊อปปี้กันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอก๊อปปี้ความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าโดยพลันหากความโชคดีเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปสาธุเดี๋ยวเรามาตั้งอธิษฐานบารมีนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนากำลังบารมีหลวงพ่อดุพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาหรือทัศบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังหลวงพ่อดุพรหมปัญโยรวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยกระหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนับภพชาติขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาล นี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้าเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดีเป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถคิดตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ต้องการได้ในทันทีลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลงมือทำ
อย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญาลงมือทำสิ่งนั้นอย่างมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปนับจากเวลานี้ไปทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างเอาไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอัตถิธามิพุทธังอัตถิธามิธัมมังอัตถิธามิสังฆังอัตถิธามิสาธุสาธุสาธุครับนะครับสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกพลังงานบวกๆที่พวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันจูนในวันนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวที่สำคัญเนี่ยวันนี้เป็นประโยชน์ให้กับภพภูมิต่างๆด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้อาจจะจับสัมผัสไม่ได้ว่าภพภูมิต่างๆเขาได้รับหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราได้ฝึกเป็นผู้ให้ฝึกเป็นผู้ให้ประโยชน์ให้สิ่งดีๆกับตัวเราแล้วก็ให้กับคนอื่นไปแล้วในวันนี้นะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราได้ทำแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันจูนกระแสจิตในวันนี้ฝากเอาไว้นะครับนโปเลียนฮิลนะครับก็บอกว่าจินตนาการเนี่ยมีพลังอำนาจมีพลังงานที่น่าพิศวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกใช้จินตนาการของเราให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองได้สร้างความหวังสร้างความเป็นไปได้ให้มันเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นเป้าหมายทางโลกและทางธรรมเนี่ยจงฝึกใช้จินตนาการนั้นเพื่อสร้างความสุขสร้างความหวังสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองเมื่อมีจินตนาการที่ดีแล้วจินตนาการที่ดีแล้วเราจะมีกำลังใจที่ดีในการลงมือปฏิบัติตัวเองเรียนรู้พัฒนาตนเองนำพาชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เราจินตนาการเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracle คำสิริครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time ว้ายคนลุกนะครับนะครับขอบคุณทุกหัวใจนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกประโยคบวกๆที่ช่วยกันพิมพ์เข้ามาด้วยนะแล้วก็หลายคนก็นะครับวันนี้ตื่นรู้คนลุกกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็รักตัวเองมากมายแล้วแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับให้ไปเลยให้เรารู้สึกเหลือเฟือจากข้างในใช่มั้ยอ่ะวันนี้ครูไม่ได้เปิดสปอตไลท์นะครับภาพก็พอได้อยู่เนาะไปแล้วนะครับมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปยิ้มเยอะๆยิ้มสู้ยิ้มไปเลยนะครับยิ้ม1ครั้งนะครับเท่ากับการกินช็อกโกแลตทั้ง 2,000 แท่งเนี่ยเพราะนั้นเราควรจะกินช็อกโกแลตหรือว่ายิ้มดีเลือกเอาครูขาขออนุญาตกินช็อกโกแลตสัก 2,000 แท่งได้มะเฮ้ยเธอจะกินไหวปะนะครับไปแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวครูจะยาวไกลไปแล้วครับบ๊ายบาย